มีความเคลื่อนไหวของ2พรรคใหญ่นะครับพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเพื่อไทยอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเป็นผู้อํานวยการพรรคนะครับก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะทําได้หรือไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็มีการออกมาชี้แจงของทางพรรคเหมือนกันนะครับส่วนพลังประชารัฐปรากฏว่าพลเอกประวิตรออกมาเปิดเผยครับว่าพลังประชารัฐเปิดรับบิ๊กแปะและปลัดชิงเข้าร่วมพรรคแล้วนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับกล่าวรับว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหรือว่าบิ๊กแปะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเข้ามาช่วยงานในพรรคพลังประชารัฐครับแต่ยังไม่ขอตอบว่าบิ๊กแปะจะเข้ามาแล้วจะมาช่วยงานส่วนไหนจะมาอยู่ตรงไหนของพรรคนะครับส่วนกรณีของนายชัดชัยพรหมเลิศหรือว่าปลัดชิงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันครับก็มาก็ผมก็รับอยู่แล้วนะยังไม่มีเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณเลยพอมาก็มามาก็เข้าผมจะต้องบอกคุณไหมเท่ากับว่าบิ๊กแปะนี่แน่ๆแล้วแต่จะเข้ามาทำอะไรยังไม่บอกรอดูเดี๋ยวว่ากันอีกทีผมต้องบอกคุณไหมผู้สื่อข่าวผมต้องบอกคุณไหมบอกครับ บอกหน่อย บอกหน่อยอยากรู้ค่ะส่วนปลัดชิงเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วงที่มีกระแสภายในพลังประชารัฐเนี่ยมีข่าวว่าปลัดชิงจะไปตั้งพรรคเหมือนจะเป็นพรรคสำรองแล้วก็จะมีชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับเพราะว่าก็ยังตอบไม่ได้พลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันว่าปลัดชิงจะเข้าพรรคหรือเปล่าจะเข้าพลังประชารัฐไหมนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูส่วนทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะครับไปดูเรื่องของการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการพรรคนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีครับสืบเนื่องมาจากกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับบอกว่าเป็นการกระทำความผิดและร้องขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านยืนยันบอกว่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองตามมาตรา28และมาตรา29หรือจะเป็นข้อบังคับของพรรคเพราะว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุมแล้วครับอีกทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองก่อนที่จะย้ำว่าจนถึงขณะนี้นายแพทย์สุรพงษ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคครับทางฝ่ายกฎหมายก็ดูข้อบังคับพรรคคือการจะตั้งบุคคลใดมาทำหน้าที่ในพรรคการเมืองเนี่ยก็ดูตามบทบัญญัติของกฎหมายพรรคการเมืองที่แล้วก็ในสิ่งที่เราเอามาเขียนไม่เป็นข้อบังคับรองรับตำแหน่งรองตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่ระบุไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองเป็นตำแหน่งอื่นๆซึ่งพรรคการเมืองก็ให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับกฎหมายพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองไปสามารถไปกำหนดในข้อบังคับซึ่งเป็นกฎหมายภายในได้ว่าจะแต่งตั้งตำแหน่งเหล่านี้มาหรือไม่อย่างไรจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับไม่ใช่การชี้แจงของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเท่านั้นตามที่เราได้ยินนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าเตรียมจะฟ้องกลับนายเรืองไกรด้วยครับเพราะว่าการไปร้องต่อกกต.เนี่ยเป็นการกล่าวหาให้ร้ายพรรคซึ่งจะมีโทษจำคุก5 ปีและตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยครับ